โอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปิดตัวรถถ่ายใหม่นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับผมมาเยอะผมโดดลงมาจากไหนวะเนี่ยไหนดูดิว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างอะเนาะไหนดูดิฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนฟอร์ดเหมือนเดิมแล้วกันเด็กผมครับเจ็ดนี่เราก็ยังไม่เปิดตัวดีกว่า51ถึง76อ๋อโหว้าวก็จะมีตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเลยใช่ไหม78โอ้ว้าวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูจังวะเฮ้ยดูจังวะแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอารุ่นอะไรเนี่ยแต่อันนี้78อ๋อนี่ถึง76อ๋อมันค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะลองรุ่นท็อปไปเลยรุ่นเริ่มต้นมันมีอะไรวะอ๋อมีกองเป็นแบบนี้เหรอรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกองแบบว่าเปลี่ยนแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะวิดีโอนี้จะเอารุ่นเริ่มต้นเอ้ยรุ่นท็อปของตัวเล็กรุ่นท็อปของตัวเล็กเลยนะครับผมอย่าไปสนอย่าไปซีเรียส VIP นะครับผม VIP อยู่แล้วผมอ่ะตู้แอร์เย็นฉ่ำครับท่านผู้ชมครับท่อเซ็งอย่างดีเลยผมยังไม่เคยลองฟังเสียงรถเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองในวิดีโอนี้นะครับผมมีอะไรด้วยวะเนี่ยติดตั้งอะไรเพิ่มเข้าไปวะเนี่ยโอ้ตัวถ่วงน้ำหนักครับผมไม่มีตัวใส่ผ่านเหรอถามจริงนี่ไงตัวใส่ผ่านอ๋อไม่ใช่นี่หว่าตัวใส่น้ำหนักไปเอาเอาก็ได้ผมเอาให้ก็ได้อันนี้จะเป็นตัวยกอ๋อนี่ไงมีตัวเกาะข้างหน้าด้วยเนี่ยตัวยกไม่เอาโอเคมีตัวเกาะข้างหน้าด้วยอ่ะกดไปซื้อมาเอากี่คันเดียว2เข้าไป2ไปเลยอ่ะลบโอ้โหลบแม่งเอ้ยแล้วผมไปเอาออกอย่างงั้นผมไปเอาอย่างเงินทำไม2คันมาเลยจัดมาเลยลูกพี่จัดไปลูกพี่นี่จัดไปลูกพี่จัดไปผมบอกเลยว่าจัดไปลูกรัดมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไง3 2 1เสียงธรรมดานะเสียงสตาร์ทเครื่องธรรมดานะท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียงสตาร์ทเครื่องกับเสียงจอดยังไม่มีอะไรหวือหวานะครับผมลองเสียงเร่งเครื่องครับเสียงเร่งเครื่องนะ3 2 1เสียงก็สไตล์รุ่นเล็กอ่ะเนาะสไตล์รุ่นเล็กครับยกล้อนี่เหมือนเดิมครับผมเสียงก็เสียงแบบสไตล์รุ่นเล็กเลยครับไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้หวือหวาเลยอ่ะเนาะสไตล์รุ่นเล็กๆครับผมไม่ได้หวือหวาอะไรเลยครับมีออปชั่นเปิดประตูได้ด้วยโอ้โหดูสายไฮโดรลิกนะครับผมสายไฮโดรลิกสายเชื่อมต่ออะไรนะครับผมเปิดประตูซ้ายขวาได้สลับเปิดได้ไหมไม่ได้ข้างหลังเปิดได้ไหมไม่ได้ครับผมโอ้โหก็ว่ากันไปครับตามราคาตามเนื้อผ้าครับผมรุ่นเล็กนะครับผมแต่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปของรุ่นเล็กนะครับผมก็คือ Ford 7610แล้วกันนะครับผมหรือว่าเราจะเอารุ่นเล็กมาเปรียบเทียบดูไหมมาไหนๆก็มาแล้วเอารุ่นเล็กมาเปรียบเทียบกันเลยมาผมขายตัวนี้ทิ้งก่อนเลยผมเอารุ่นเล็กมาเปรียบเทียบนะท่านผู้ชมมารุ่นเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยน VIP อยู่แล้วครับผมแต่งไปว่าไปทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมต่างกันแค่เครื่องต่างกันแค่เครื่องเอ้ยไม่ใช่เครื่องมุกอะไรวะเนี่ย
คือผมไม่ค่อยเต็มร้อยนะท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นอะไรติดๆขัดๆยังไงขออภัยนะครับที่ผมว่าไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แม่งทำงานข้างนอกก็ต้องมาทำงานอัดคลิปอีกนะครับผมมันก็เลยเปรียบเพลย์แล้วกันเด็กที่ผมครับวาดไปโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อผ่านนะเป็นผ่าน5ไปเลยเอาเป็นแบบนี้อ่ะสวยดีสีแดงนะอีกนึงก็สีแบบว่าสีเขียวนะต่างๆกันหน่อยรุ่นเริ่มต้นนะสังเกตที่ตัวเลขเนาะ5110กับ5610อ่ะเสียงไม่ต่างครับทุกโยมครับมึงต่อไม่ได้เหรอเนี่ยต่อไม่ได้เหรอถามจริงเวอร์น่ะมันต้องได้สิต่อไม่ได้ต่อผ่านหน้าไม่ได้โอ้โหอะไรวะไม่เป็นไรไม่ต่อก็ได้อ๋อถ้าต่อมันตายมันต้องมีกระบอกไฮโดรลิกดิเสียงยังไม่หวือหวาเนาะท่านผู้ชมเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าเสียงยังแบบ8210คือที่1ครับถ้าเสียงนะ8210ครับคือสุดยอดแล้วไอ้ตัวนั้นอะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆโอเคอันนี้ก็คือตัวท็อปนะครับผมก็ความแตกต่างนะครับท่านผู้ชมครับกองนะครับผมกองตัวนี้กองแก้วใช่ไหมกองตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นกองแบบว่ากองกองกากครับผมนะกองกากนะครับนี่ครับสวยไหมสวยครับผมนะสวยมากเลยดูดิสวยจัดเลยฝนก็ตกชิบหายไปวอดเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยโลโก้ฟอร์ดนะครับทุกคนนี่โลโก้ฟอร์ดเม็ดแต่งเฮ้ยไม่ใช่ไหนดูดิไฟสว่างสักแค่ไหนโอ้ยเห็นยันเงาครับผมนะโอเคครับผมซื้อโรเบิร์ตมาแล้วกันนะครับทุกคนครับซื้อโรเบิร์ตมาปั๊บเราก็จะไปไถนากันเลยนะครับผมพี่เอารถไถเราจะวิ่งไปเองดีไหมท่านผู้ชมเอางี้เดี๋ยวผมวิ่งไปเองให้ AI วิ่งขับคันนึง AI ขับได้ไหมเนี่ยAI ขับได้ AI ขับได้ AI หัวควยเอ้ย AI หัวขวดโอเคนี่ AI มันไม่ขับให้อ่ะถ้าเราอยู่บนถ้าเราอยู่บนไอเนี้ยนะท่านผู้ชมถ้าเราอยู่บนถนนมันไม่ขับให้พวกเกียร์เกอร์อะไรนี่เหมือนรุ่นพี่หมดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยพวกผ่านพวกอะไรเหมือนรุ่นพี่เนาะภายในนะครับ VAP ครับผมแอร์เย็นช่ำครับห้องเก๋งแอร์เย็นช่ำช่ำขนาดไหนไปดูเอาละเดี๋ยวรอลูกพี่ผมรอลูกพี่ผมลูกพี่นี่ครับเอาอันนี้รุ่นน้องนี่มาโอ้โหรอลูกพี่บ้าอะไรล่ะอันนี้รุ่นล่างโอเคเปิดตัวนะครับผม3-2-1เปิดตัวนั่นแหละแค่นั้นจบ ไม่มีเอฟเฟคแล้วนะครับช่วงนี้เออลืมใส่มาครับผมเนี่ยรุ่นพวกเหมือนพวกรุ่นพี่เนาะพวกเกียร์พวกอะไรเนี่ยเหมือนรุ่นพี่นะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นล่างนะครับจะเป็นรุ่นล่างจะเป็นรุ่นล่างล่างๆเลยนะครับผมอันนี้เริ่มต้นเลยนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยผมมองว่ารุ่นเริ่มต้นมันก็เพียงพอแล้วดูมันเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันแค่เครื่องอ่ะท่านผู้ชมนะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยครับผมรถยนต์เขาน่าจะทำแบบนี้เนาะแบบต่างกันแค่เครื่องแล้วทุกอย่างไม่เหมือนกันหมดซึ่งราคาก็เช่นกันครับผมนะโอเคเออกูไม่ได้ให้มึงไถเฮ้ยผมไม่ได้ให้ไถอะไรเนี่ยผมไม่ได้ให้ไถนะลูกพี่นะมึนพี่มึนอะไรของพี่เนี่ยอะไรครับเนี่ยผมจะให้พี่เดินทางมาตรงนี้
ขอโทษครับพี่ผมกลัวครับพี่ไปเลยลูกพี่ผมขับตูนรุ่นท็อปเองลูกพี่โอ้โหทำไมมันอืดอย่างนี้ลูกพี่เอ้ยทำไมมันอืดจังอะลูกพี่เอ้ยแม่งอืดชิบหายเลยท่านผู้ชมโคตรเหนื่อยอะนี่ผมขนาดผมตัวท็อปแรงสุดแล้วเนี่ยทำไมมันหนืดจังวะโอเคครับไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันไปได้ไกลเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมผมซื้อที่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันอ๋อแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีระบบเหยียบแล้วเละแสดงว่าไม่มีครับผมไปด้วยกันไปได้ไกลมาลูกพี่มาที่รอผมด้วยพี่ลูกพี่ตัวท็อปครับผมขับอยู่นี่คือตัวท็อปนะครับผมที่ผมขับอยู่นี่นะขับอยู่นี่ไม่ได้ขับที่ผมขับอยู่นี่คือตัวท็อปนะครับที่ครับโอเครอผมด้วยดิโอ้โหไอ้นี่มึงวิ่งฉลุยเลยอ่ะโอ้โหใจเย็นหนึ่งพี่โอ้โหวิ่งชุยเลยอ่ะท่านผู้ชมเอออะไรของเขาวะเนี่ยไปเลยครับผมอุ้ยดูผ่านตัวนี้เนี่ยมันโดนอะไรเนี่ยมันโดนดินข้างล่างเหรอทำไมมันหมุนอ่ะโอ้ลูกพี่ไม่รอเราเลยอ่ะลูกพี่เอ้ยไออันนี้ลงเนินก็อาจจะวิ่งง่ายหน่อยนะครับทุกคนดูดิมีไซเรนให้พร้อมนะครับผมไปแล้วครับหลบเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ว่ารถเราก็วิ่งได้ครับผมมันเชี่ยวแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า4คน4หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่นะเพราะว่าล้อหน้าเขาใหญ่นะครับผม4คน4แน่นอนครับทุกคนครับก่อนรุ่นเล็กครับผม VIP นะครับทุกคนเอาพี่จะหมุนไปไหนเฮ้ยพี่จะหมุนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมุนเลยอย่าหมุนหมุนทำไมเฮ้ยหมุนทำไมเดี๋ยวเอาไปไถนานะครับทุกคนเดี๋ยวรถคันนี้ไปจอดรอไว้ก่อนเอาจอดแล้วเหรอยังนี่วะยังไม่จอดเลยนะเสียงยังไม่หมือหมาเท่า8210นะครับผมไอตัวนั้นคือโหดจัดๆโหดจริงๆบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราไปบ้านก่อนเลยไปเติมน้ำมันก่อนไปบ้านก่อนท่านผู้ชมลืมไปบ้านก่อนเนาะอะไรของเจเนี่ยเฮ้ยขับวนอยู่งั้นแหละจะใครขับอะไรตายครับผมเสียงแตกก็ธรรมดานะครับทุกคนไม่ธรรมดาเอาละมาเลยเหยียบข้าวไม่เป็นไรเหยียบหญ้าก็ไม่เป็นไรคันนี้ไม่มีระบบแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่คันนี้ไม่มีระบบแบบเหยียบแล้วพังนะครับทุกคนไม่มีนะครับผมเราจะเดินทางมาที่บ้านนะครับผมมาดูกันว่ามันจะไปจอดให้เราที่บ้านหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะไปพี่มาเอาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกพี่เฮ้ยใจเย็นดิดูผมเป็นตัวอย่างนี่ลูกพี่เอ้ยดูผมเป็นตัวอย่างดิอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างไหวไหมลูกพี่ไหวไหมผมช่วยไหมเออพี่เห็นเสาหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เอ้ยพี่เห็นเสาหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เราคอยพยุงเขานะครับผมโอเคดียังดีนะครับผมที่มันรู้จักแบบว่ารู้จักหักหลบเนาะท่านผู้ชมเนาะไปยังดีที่มันรู้จักหักหลบถ้ามันไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหทำไมมันช้าจังวะเฮ้ยมันช้าเกินไปแล้วอันนี้ช้าเกินไปแล้วนะช้าเกินไปแล้วมันช้าเกินไปแล้วช้าอะไรนักหนาเออช้าอะไรนักหนาเอาแล้วจอดทำไมจอดทำไมครับลูกพี่ไม่จอดเดี๋ยวพี่ไม่จอดเดี๋ยวเออนั่นแหละ
โอ้โหโอ้โหไปดิพี่ไปดิ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 เอ้าไอ้เหี้ยมึงมึนอะไรครับเนี่ยอย่าโดดรถหนีดิเออโดดรถหนีทำไมนี่ครับผมประสิทธิภาพของเขาอันนี้ยังไม่เริ่มไถนะท่านผู้ชมแค่เปิดตัวขับไปเติมน้ำมันเฉยๆนะมันจะปวดหัวขนาดนี้อ่ะนั่นไงทางก็อยู่ข้างหน้านั่นไงยังไม่ได้ไถปะโถเอ้ยเดี๋ยวทางมาโอเคไปไปครับไปถามว่าสวยไหมคือสวยจัดเลยนะท่านผู้ชมผมสวยนี่ผมไปตีเลยครับผม VIP ด้วยครับ VIP VIP ก็คือจะเป็นตู้แอร์นะครับผม VIP นะครับทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นไรสุดยอดเป็นไรจะมีที่ไถตรงนั้นด้วยนะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าลากไหวอ่ะผมมองว่าไม่เขาไม่น่าลากไหวป่ะเนาะเอาตรงตัวเขาไม่ไหวครับผมเขาไม่ไหวหรอกโอ้ไปเร็วยังอ่ะลูกพี่เอ้ยไปเร็วยังอ่ะโอ้โหดูดิไปโคตรเร็วอ่ะตรงเนินอ่ะตรงเนินไปอย่างเร็วเลยท่านผู้ชมทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยวนรออยู่นั่นก่อนเด้อลูกพี่เด้ออยู่นั่นก่อนเด้อลูกพี่เด้อถึงบ้านแล้วนะครับผมถึงบ้านแล้วโอ้โหลมทางเข้าบ้านลมนิดหน่อยทางเข้าบ้านลมนิดหน่อยเติมน้ำมันก่อนลูกแพ้แม่ได้รถมาเมื่อกี้เปื้อนซะแล้วครับผมง่วงนอนว่ะท่านผู้ชมโอเคดับเครื่องผมไปนอนได้ป่ะท่านผู้ชมเอาหมดแล้วเหรอไปครับเต้ยโอเคไปโอเคแม่ถ้าเกมฟาร์มมีแบบว่าเป็นโคนเหมือนฟาร์มเอ้ยสโนว์รันเนอร์ที่เราเล่นนะมันจะสุดยอดมากเลยค่อยๆครับผมเอาเฮ้ยๆๆเอาเฮ้ยๆๆๆๆติดหน้าบ้านตัวเองเหรอเนี่ยเอาติดหน้าบ้านตัวเองใจเย็นดิลูกพี่ติดหน้าบ้านตัวเองได้ไงเนี่ยค่อยๆไปว่ากันไปครับผมมันขึ้นได้อยู่แล้วแค่นี้เองโอเคครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ไปไถนาจะเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะลองเอาไปไถนาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสวัสดีครับ